พักร่วมนัดเจอกันค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะคือจริงๆคงไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นการทานข้าวร่วมกันครั้งแรกนะครับหลังจากที่ท่านนายกเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเราได้มีการทานข้าวร่วมกันตอนที่ท่านนายกเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวตอนที่ท่านเศรษฐาเป็นนายกนะครับแล้วก็ขาดช่วงไปท่านนายกก็มีดำริว่าอยากจะรับประทานอาหารร่วมกันก็เลยนัดกันเย็นนี้ครับผมค่ะแต่หลายคนก็มองว่าเป็นเพราะว่าท่าทีของทางพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะตรงนี้กังวลเรื่องนี้กันเลยมาคุยหรือว่าคือจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้คุยกันได้อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลแบบพรรคร่วมนะครับมีผสมหลายพรรคการเมืองนะครับแล้วก็หลายๆพรรคก็มีจุดยืนแล้วก็มีความประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในการทำงานร่วมกันไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างในเรื่องของการทำงานในอนาคตนะครับแต่ว่าในเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องของการทำงานการเมืองครับต่างคนต่างมาจากคนละพรรคการเมืองก็มีจุดยืนแล้วก็มีความประสงค์ในการทำงานที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการทำงานต่อไปในอนาคตมากกว่าครับแต่เรื่องนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลตกลงยังยืนยันเดินหน้าไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของการยกร่างทั้งฉบับอะค่ะคือจริงๆแล้วแน่นอนครับแน่นอนแล้วก็ยังมีความเข้าใจว่าน่าจะทันนะครับในเรื่องของวิธีการต่างๆสิ่งที่พวกเราพะวงในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านสวเองก็มีการกลับมติอะไรต่างๆเนี่ยคือเกรงอย่างเดียวคือเกรงว่าจะไม่ทันที่จะเอาคำถามเนี่ยร่วมไปกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ทันในช่วงของการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในต้นปีหน้าจริงๆเนี่ยการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นการทำประชามติแยกออกมานะครับซึ่งก็คงต้องใช้งบประมาณพอสมควรนะครับในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆที่ตอนนี้มีประเด็นกันอยู่ก็เรื่องของ double majority นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าพูดคุยกันในกรรมธิการร่วมสองสภาครับค่ะแต่ยังไงเชื่อว่าทันเห็นได้ยกร่างในรัฐบาลนี้ใช่ไหมคะก็อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีขั้นตอนที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งสสร.ก็ดีนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆแล้วก็กระบวนการต่างๆผมมั่นใจว่าน่าจะได้เห็นในรัฐบาลนี้แน่นอนครับท่านค่ะวันนี้ฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างน้อยน่าจะได้ข้อตกผลึกของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องคดีตักใบอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะท่านครับก็จริงๆแล้วในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตก็ท่านจุลพันธ์ก็พูดชัดเจนนะครับในเรื่องของเฟส2ก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวให้กระทรวงการคลังเขาเป็นผู้ตอบนะครับส่วนในเรื่องตักใบเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าขบวนการต่างๆเนี่ยพรรคเองก็ได้มีการดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่สมัยเป็นไทยรักไทยนะครับแล้วก็คดีความก็ต่อเนื่องกันมานะครับเราเองก็ไม่ได้ละเลยนะครับในส่วนของทีมกฎหมายก็ดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีอะไรที่เราสามารถดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยานะครับในความรู้สึกของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างไรครับท่านคะอย่างเมื่อวานนี้เวทีเสวนาต่างใบก็มีข้อเรียกร้องจากประชาชนญาติผู้เสียชีวิตนะคะว่าต้องการให้รัฐบาลขอโทษอย่างจริงใจแล้วก็มีข้อเสนอเรื่องการออกพรกให้อายุความในคดีนี้ค่ะไม่หมดอายุความอะค่ะครับก็คือถ้าจะให้รัฐบาลขอโทษอย่างจริงใจก็คือจริงๆแล้วเราพร้อมนะครับคือเรามองว่ารัฐบาลก็หนึ่งก็คือคนละรัฐบาลนะครับแต่ในส่วนของพรรคเองเนี่ยเราก็ชัดเจนครับว่าเราได้มีมาตรการอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับท่านพิสารเองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับเราก็พยายามที่จะพูดคุยจนกระทั่งท่านก็ได้แสดงความรับผิดชอบในการลาออกจากสมาชิกพรรคซึ่งก็เป็นการลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปโดยปริยายนะครับส่วนในเรื่องของคดีความก็ให้ท่านกลับมาต่อสู้คดีความของท่านเองส่วนในเรื่องของคดีความจะหมดอายุความแล้วก็สามารถจะต่อได้หรือไม่เนี่ยผมมองว่าอันนี้เป็นในส่วนของข้อกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะทำแบบนี้ต้องเข้าครม.
นะครับซึ่งดูจากวันแล้วอาจจะไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปสู่การหารือในพักต่อไปครับ